เอาละโยมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังย่อๆสั้นๆในโยมนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้นำไปพิจารณาหัวข้อธรรมที่พระอาจารย์ได้พูดได้ว่าไว้เบื้องต้นก็คือสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆสิ่งที่เราควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆหรือว่าอยู่ตลอดนะฮะพุทธเจ้าท่านก็ให้เราพิจารณาในบทอภินหปัจเวกขณะนั่นแหละท่านให้เราพิจารณาอะไรโยมพิจารณา5สิ่งเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงด้วยกันทุกคนโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้ใส่คนตายเราจะตายวันตายพรุ่งตายวันไหนไม่รู้เลยโยมเพราะชีวิตของเราไม่แน่นอนแต่ทุกคนต้องได้นอนแน่นอนในที่นี้ก็คือตายนั่นเองอันนั้นเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆ5สิ่ง1ท่านให้เราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้2หนีไข้ไม่พ้น3ทุกคนต้องตาย4ต้องไกลจากของรัก5ต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมนะ5สิ่งนี้ท่านให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆโดยเฉพาะประการที่หนึ่งท่านให้เราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้ถามโยมหน่อยคนเราจะไม่แก่เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้สังขารร่างกายของเรามันก็หมุนเวียนไปตามวัฏจักรของวันแล้วก็เวลาอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปเราแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องนะโยมท้องแก่9เดือนคลอดออกมาสังขารร่างกายของเราก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆต่อแตะต้วมเตี้ยมเต่งตึงตรงเต่งแล้วก็ต้องตายนะฮะมันจึงมีคนที่ท่านผูกเป็นปริศนาธรรมเอาไว้ที่ธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่ามีพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบรีมีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่เกินกินสัตว์ทั่วทั้งปัตตภีพญายักษ์ตัวนี้ชื่อว่าการเวลาการเวลามันกำลังกินกินเราอยู่นะโยมนะเวลามันผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเฉพาะเวลาเท่านั้นมันได้นำพาเอาชีวิตสังขารร่างกายของเราเนี่ยย่างเข้าสู่วัยเฒ่าชราแก่ชราอีกไม่ช้าก็คงต้องดับด้วยกันทุกคนที่ธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้าก็คือปีหนึ่งนี่มีสามฤดูนะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีดวงตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างก็คือกลางวันข้างหนึ่งริบหรี่ก็คือกลางคืนมีปาก12ปากปีหนึ่งก็มีอยู่12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยก็30วันเกินกินสัตว์ทั่วทั้งปัตตภีพญายักษ์ตนนี้ชื่อว่ากาลเวลานะมันกำลังกินกินเราอยู่นะโยมที่ธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่นะโยมนะไม่ใช่เท่าแก่ที่คำว่าเท่าแก่ที่รวยๆนั่นไม่ใช่นะปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารโสมสุดใกล้จุดหมายหูมันอื้อมือมันสั่นตามันลายจะพิกายหมายสุขทุกข์ก็มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะต้องสิ้นดิ้นชีวารีบนำพาสร้างทำแต่กรรมดีนะฮะเห็นท่านให้เราพิจารณาหนีแก่ไม่ได้เพราะทุกคนอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครอยากแก่ทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ก็ไม่มีใครอยากตายแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้โยมนะฮะที่ดำมันก็กลับขาวที่ยาวมันก็กลับสั้นที่มั่นก็กลับคอนที่หย่อนก็กลับตึงที่ซึ้งก็กลับเซอะดำกลับขาวก็คือผมนั่นแหละธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำไม่ได้แช่งโยมนะแต่ให้โยมได้พิจารณาตัวเองผมงอกเส้นหนึ่งนะเขาเตือนเราแล้วนะโยมนะเตือนว่าจังไรไก่สิตายละเด้อถ้างอก2เส้นมันก็เตือน2ครั้งแต่ถ้างอกทั้งหัวมันคงจะสมควรตายได้แล้วอะไรลักษณะแบบนี้นะโยมนะโยมบางท่านบางคนก็ไม่ยอมรับความจริงนะฮะ
พอผมงอกมาก็ไปย้อมผมก็มีจ้างให้ลูกให้หลานไปถอนผมงอกให้ก็มีนะสมัยธรรมภาพเป็นเด็กอยู่กับยายยายก็จะใช้เออถอนผมงอกให้กูแน่กูเสียมึงดอกเซนละบาทแล้ววะมันขั้นแล้ววะนี่ฮะนี่คือดำกับขาวยาวกับสั้นก็คือสายตาเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมองอะไรเนี่ยชัดเจนไปหมดโยมนะแต่พอเท่าชะแลแก่ชะลามาตามันก็ฝ้าฟางตามันก็มัวหลานหน่อยยื่นอยู่ดานาก็ยังบ่หัวเป็นผู้ใดมึงเป็นผู้ใดล่ะหล่ามาจากบ้านใดล่ะพะนะเองเป็นใครมาจากบ้านไหนลูกเต้าเรากอใครแท้ๆหลานตัวเองคุยด้วยกันนอนด้วยกันแต่ก็ด้วยสายตามันไม่ดีมันฝ้ามันมัวนะก็เลยต้องอาศัยใส่แว่นตาบ้างแหละบางท่านบางคนก็ไปลอกตาบ้างแหละนะนี่คือยาวกับสั้นมั่นกับพรก็คือฟันโยมนี่นี่ฟันไงแต่ก่อนเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวจะขบจะเคี้ยวจะกินอะไรเนี่ยโอ้มันอร่อยมากโยมแต่พอเท่าชะแลแก่ชะลามาโอ้จะกินอะไรก็ลำบากโยมไม่มีฟันยิ้มแต่ละทีนี่ร้านน้อยยังวิ่งหนีเลยมันนึกว่าผีโยมนะนี่มั่นกับพรก็คือฟันกินอะไรก็ลำบากโยมกินได้แต่ของเหลวของอ่อนๆนะฮะหย่อนกับตึงก็คือหูนะพอเท่าชะแลแก่ชะลามาแล้วหูมันก็ตึงนะเขาถามอะไรก็หาอะไรอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าหาอะไรไม่รู้หาเจอหรือยังนะฮะซึ้งกับเซิร์ฟก็คือความจำแก่มาแล้วเนี่ยก็ความจำเลอะเลือนผ่าผาดบาอยู่กับน้ำหาผ่ามัดมือกูลองคนหมวกยุทั้งหัวกระทะบ่หมวกกูไปใส่คน กินข้าวแล้วก็ว่าจะคล้องบ่ท่านได้กินนี่ท่านให้เราพิจารณาเป็นประการแรกเลยนะยอมนะหนีแก่ไม่ได้ประการที่สองที่ท่านให้เราพิจารณาก็คือหนีไข้ไม่พ้นโยมมีใครที่ไม่เคยเป็นไข้มีไหมมีใครที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมีไหมไม่มีโยมจะกินอาหารวันละพันก็ตามนะฮะนอนในห้องแอร์ก็ตามไม่มีใครที่จะหนีไข้พ้นพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นหลังของโรคนะโยมนะเราจะสังเกตเห็นทุกวันนี้โรคไข้ไข้เจ็บนี่เยอะมากนะฮะฉะนั้นหนีไข้ไม่พ้นประการที่สามโยมท่านให้เราพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทก็คือทุกคนต้องตายถึงข่าวม้วยใครจะช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยเราได้นะโยมนะต่อให้เหาะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็จำต้องพากจากวิมานเพราะโยมมาบาลเนี่ยท่านไม่รับสินบนถึงข่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีไม่เหมือนเราเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดนะโยมนะเป็นโควิดนี่มันยังพอมียารักษาแต่ยารักษาความตายเนี่ยมันมียาชนิดเดียวก็คือเป็นดอกไม้จันทร์นั่นแหละโยมนะถึงข่าวม้วยนะถึงข่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เป็นผีหนีกันไม่พ้นจะเป็นพระราชาหรือมหาโจรต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกอน